ัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวนิลบนสมใจค่ะดิฉันนางสาวอัญชลีดีสาค่ะค่ะเราสองคนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นท่านผู้ฟังไปพบกับกิจกรรมรวมเวลาเรียนถึงเวลาหูของนักเรียนของเรานะคะมื้อนี้สิเป็นกลุ่มของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ค่ะโดยคุณครูกังวานใหม่คามิค่ะแล้วมื้อนี้เฮาสิพาทุกท่านไปพบกับวิธีการเบิ่งเห็ดเห็ดใดกินได้เห็ดใดกินบ่ได้แล้วเฮาสิมีวิธีการเบิ่งจังได๋ไปเบิ่งกันเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้ยหน้าอาคาร2เต็มเลยอะไรนั่นเห็ดลูกแมวเห็ดเนี่ยลูกกันน่ะเห็ดเพาะครับเห็ดเพาะนะครับเราก็มาเจอเห็ดนะครับแล้วการสังเกตเนี่ยว่าเห็ดที่มันกินได้หรือกินไม่ได้นะครับผมก็มีรูพุนเลยเราต้องดูอะไรครับรอยแมลงกันรอยแมลงมีแมลงมั้ยครับมีแมลงเจาะนะครับผมมีผมมีให้เอาช้อนมาเจาะไว้แล้วการสังเกตดูเนี่ยนี่รอยแมลงเจาะใช่มั้ยครับใช่นิทานว่ามันกินได้กินไม่ได้กินได้เก็บลูกค่ะต่อไปอันนั้นคืออะไรเป็นสีดำคล้ำๆนะครับสีดำคล้ำๆกินไม่ได้กินแล้วตายกินแล้วตายนี่น้องเห็ดทานนะเราเห็ดทานที่เขาบอกถ้าเป็นเห็ดทานมันจะดำไม่เข้าสารถ้าเป็นเห็ดทานต้มยังไงก็ไม่ดำครับถ้ากินได้ไม่ถึงเห็ดดำครับเห็ดดำแต่ว่าข้าวสารแต่ข้าวสารเนี่ยไม่ดำนะข้าวสารข้าวสารเนี่ยเป็นตัวดูดพิษอย่างดีเลยนะแสดงว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าถ้าเห็ดมันมีพิษมันจะดูดมาที่ไม่ข้าวสารข้าวสารก็เลยดำใช่ครับแต่ถ้ามันไม่มีพิษมันดูดเข้ามาแต่มันมีพิษมันก็เลยไม่ดำมันก็ยังขาวใสอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาหาเห็ดนะลองหาดูแล้วก็มาสังเกตดูว่ามันเป็นยังไงจำนะที่มันยังไม่ดำตัวนี้มันยังไงร้อนถ้าเราไปหาบ้างนี่นั่นเองเอาไม่ถึงมีก็เอาดึงหัวนั่นแหละครับนั่นแหละนี่เขาเรียกว่าเห็ดทานนะเห็ดทานตัวนี้ก็กินได้เหมือนกันกินได้ลองทดสอบกินได้ให้สังเกตว่าถ้าเกิดเห็ดที่เราไม่รู้จักเลยนะหลีกเลี่ยงดีกว่าจะดีที่สุดนะครับเห็ดตมาเห็ดที่เลี้ยงค่ะเข้ากับสิเห็นในว่าต้นนี้ผู้กำลังให้นักเรียนไปสำรวจเห็ดเพื่อที่จะมาบอกว่าเห็ดใดกินได้เห็ดใดกินบ่ได้นะคะเด้อค่ะก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าเด็กเนี่ยจะให้ความสนใจเพราะว่าบรรยากาศในธรรมชาติเนี่ยจะแตกต่างไปจากในห้องเรียนคนละอย่างกันเลยก็ถ้าอยากรู้ว่าบรรยากาศการสำรวจป่าเพื่อที่จะหาเห็ดเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะมาสรุปกันดีกว่าเนาะค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่น้องๆเนี่ยได้ไปทำการสำรวจเห็ดเพื่อที่จะดูว่าเห็ดไหนกินได้เห็ดไหนกินไม่ได้ตอนนี้ก็ได้เวลาที่คุณครูปกรณ์กับคุณครูกังวานจะได้กล่าวสรุปกันแล้วนะคะว่าเห็ดที่น้องๆเก็บมาเนี่ยกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอะไรครับเราก็จะเห็นอะไรครับดูข้างกิ้งกือหากิ้งกือผมก็จะมากินไว้อันนี้คือเห็ดอะไรครับเห็ดหน้าบัวกินได้นะครับกินได้นะครับแล้วทีนี้มีเด็กนักเรียนบางคนถามว่าอาจารย์ครับมันจะมีเห็ดที่ขมแล้วต้องเอามาต้มน้ำก่อนเพื่อที่จะให้มันกินได้นะครับมันจะมีเทคนิคการต้มตรงที่ว่าออกจะออกสีม่วงนะครับวันนี้เราอาจจะไม่เจอนะแต่ถ้าเราจะมาทำกินเนี่ยนะครับเราเอาไปต้มกับใบฝรั่ง
เคยรู้ไหมครับเคยรู้ไหมครับเออใบฝรั่งหรือก็เรียกว่าใบสันใบบักชีดาใบบักชีดาไปต้มใส่ใบฝรั่งเนาะมันก็จะเป็นครับจากที่มันขมมันก็จะง่ายจืดสนิทนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเห็ดนั้นไปประกอบอาหารได้โดยการแกงครับการแกงนะใครที่กินแต่เห็ดขมเห็ดขมมาแหละนะถ้าอยากกินจืดปุ๊บเอาต้มใส่ใบฝรั่งนะครับอ้าวทบทวนกันนิดนึงครับถ้าเกิดว่าเป็นเห็ดพิษเวลาเอาไปต้มใส่ข้าวสารจะเป็นไงมีสีอะไรสีดำส่วนเห็ดที่กินได้จะมีสีอะไรครับสีขาวโอเคนะวันนี้เราก็จะมีความรู้2อย่างแล้วนะครับเรื่องเห็ดพิษนะเห็ดพิษเท่าไปต้มใส่ข้าวสารก็จะเป็นสีดำส่วนเห็ดที่กินได้ก็จะเป็นสีขาวแค่นั้นเองครับนอกจากนี้ก็จะมีเห็ดได้หลายอย่างที่วันนี้เราอาจจะยังหาไม่เจอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแถวบ้านเราคาดว่าน่าจะเจอกันเยอะนะครับถ้าพ่อแม่รู้ก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องเฟิร์นกันนะคะว่าน้องเฟิร์นเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วน้องเฟิร์นได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างคะได้รู้จักชื่อเห็ดชนิดต่างๆค่ะแล้วก็กินได้กับกินไม่ได้ค่ะแล้วสังเกตได้จากอะไรคะเห็ดที่กินได้จะมีแมลงกัดอยู่เห็ดที่กินไม่ได้จะไม่มีแมลงค่ะอ๋อแล้วเห็ดนี้เขาเรียกเห็ดอะไรคะเห็ดน้ำหมากค่ะเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากภาษาอีสานพูดว่าเห็ดน้ำหมากค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเฟิร์นนะคะที่ได้มาพูดความรู้สึกกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณครูประกรณ์กับคุณกังวานกันนะคะว่าคุณครูเนี่ยมีแนวคิดยังไงที่จะทำให้เด็กเนี่ยอยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คะกับเชิญคุณครูมาเลยครับคนต้นเรื่องนะครับคือเห็ดของเราเนี่ยครับในพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีเยอะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนของเราเนี่ยนะครับก็จะได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของเห็ดว่าเห็ดชนิดไหนกินได้ที่ไหนกินไม่ได้นะครับเราต้องการที่จะให้ลงในสภาพพื้นที่จริงเนาะเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันเราก็เลยพาเด็กลงพื้นที่จริงว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีเห็ดอะไรบ้างอันนี้กินได้นะอันนี้กินไม่ได้นะเขาก็จะกลับไปบ้านก็จะได้บอกผู้ปกครองว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้โดยความรู้จักที่โรงเรียนเขาก็จะได้ปฏิบัติจริงครับรู้จักวิธีการแล้วจากการที่เด็กได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เด็กจะได้รับประโยชน์อะไรกลับไปบ้างอย่างแรกอย่างแรกนะครับในหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือการสังเกตแน่นอนครับแล้วก็ได้ลงมือทำนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปนะครับว่านี่มันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับนี่กินได้หรือกินไม่ได้นะครับเขาก็ได้บทข้อสรุปนะครับเพื่อจะเอานำไปใช้แล้วเขาก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศจากที่อยู่ในห้องเย็นแคบๆเป็นห้องสี่เหลี่ยมแต่วันนี้ก็จะได้ลงพื้นที่จริงเขาจะมีความสนุกสนานหยอกล้อกันก็เป็นเรื่องปกติของนักเรียนครับครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณครูกังวานกับที่ได้ให้ความรู้ในวันนี้ครับ